POSCO ชี้เป้าใครต้องรับผิดชอบแมนยูเสียลูกสำคัญท้ายเกมจนอดขึ้นที่3 POSCO อดีตมิดฟิลด์ระดับตำนานของแมนยูไนเต็ดชี้เป้าคนที่ต้องรับผิดชอบกับการที่ปีศาจแดงโดนเซาท์แฮมป์ตันบดตีเสมอ 2-2 ท้ายเกมในศึกพรีเมียร์ลีกที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อคืนวันจันทร์จนอดขึ้นรั้งอันดับ3บนตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมเกิดคำถามถึงการคว้าสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอีกครั้งปีศาจแดงชวดโอกาสแซงเลสเตอร์กับเชลซีขึ้นไปยึดอันดับ3ในขณะที่เหลืออีก3เกมเท่านั้นหลังจากที่ไม่สามารถรักษาสกอร์นำได้จนโดนเซาท์แฮมป์ตันตีเสมอในนาที96จากจังหวะเตะมุมที่ไมเคิลโอบาเฟมี่ตัวสำรองทิ่มเข้าไปหลังจบเกมสโคตำนานปีศาจแดงชี้ว่าจังหวะนี้เป็นความผิดพลาดของวิกตอร์ดีเดเลฟปากกันหลังสวีดิชที่ต้องรับไปเต็มๆผมคิดว่าลินเดเลฟควรต้องแข็งแกร่งกว่านี้ตรงนั้นเขาต้องการปากประตูเอาไว้แต่เขาปล่อยให้ตัวเองโดนศูนย์หน้าเบียดแล้วทิ่มเข้าไปอย่างนั้นผมไม่คิดว่าเขาอ่านเกมขาดถึงความอันตรายได้ดีพอซึ่งควรต้องทำเช่นนั้นในฐานะเซ็นเตอร์ฮาฟแปะแชร์กาหัวสตาร์แมนยูเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ The Independent สื่อจากอังกฤษระบุปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสวางมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของแมนยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากโทมัสทูเคิลนายใหญ่ชาวเยอรมันชื่นชอบในฝีเท้าแรดฟอร์ดวัย21ปีค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นกำลังสำคัญของปีศาจแดงในปัจจุบันโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวทำผลงานโดดเด่นซัดไป16ประตูจาก28เกมในลีกล่าสุดมีรายงานว่าโทมัสทูเคิลชื่นชอบฝีเท้าของแรดฟอร์ดอย่างมากจนถึงขั้นวางเป็นเป้าหมายการเสริมทัพอันดับหนึ่งในซัมเมอร์นี้เลยทีเดียวโดยเชื่อว่านักเตะมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของคิลิอันเอ็มบัปเป้หรือเนย์มาร์สองดาวยิงตัวเก่งหากมีคนใดคนหนึ่งต้องย้ายทีมออกไปนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพิจารณาปล่อยก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์หรือ3,900ล้านบาทถูกทุกข้อคาร่ายกเทรนด์เทียบชั้นสตีวีจีเจมี่คาร์เลเกอร์ตำนานกองหลังของหงแดงลิเวอร์พูลออกให้สัมภาษณ์ยกย่องเทนอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวารุ่นน้องขึ้นเทียบชั้นสตีเฟนเจอราร์ดอีกตำนานนักเตะของทีมแบ็คขวาวัย21ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องจนก้าวมาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้โดยลงสนามให้กับทีมไปแล้ว131เกมคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและสโมสรโลกซึ่งทางคาร์เลเกอร์ชี้ว่ามีความคล้ายคลึงกันระหว่างเทรนกับเจอราร์ดอเล็กซานเดอร์อาโนสุดยอดจริงๆว่าไหมล่ะพูดตามตรงเขาทำให้ผมนึกถึงสตีเฟนเจอราร์ดในบางอย่างใช่ทั้งคู่ต่างเป็นนักเตะที่เก่งของอะคาเดมี่แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชุดใหญ่ตอนนี้สตีวีจีเป็นสุดยอดนักเตะช่วงเป็นเด็กไม่มีใครพูดได้ว่าเขาจะกล้ามาเป็นสุดยอดกองกลางของโลกและกับเทรนต์อาจเป็นแบ็คขวาดีที่สุดในโลกตอนนี้ไปแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าจะเป็นเช่นนั้นตอนเขาอายุ16หรือ17ปีพวกเขารู้ว่ามีนักเตะที่พิเศษแต่บางครั้งเมื่อคุณขึ้นสู่ชุดใหญ่ผู้คนไม่ได้มองเห็นอย่างสมบูรณ์แบบและก่อนที่คุณจะรู้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในแข้งระดับท็อปของโลกนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟรนด์ผมคิดว่าเขาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อเขาเล่นในทีมในตำแหน่งปีกเมื่อเจอกับแมนยูไนเต็ดเมื่อตอนที่เขาอายุ15หรือ16และเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเกมเยาวชนซึ่งเขาไม่เคยเล่นในตำแหน่งนั้นมาก่อนและนั่นคือตำแหน่งที่เขาต้องทำความคุ้นเคยนั่นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการยกระดับตัวเขาเองซึ่งเขาทำมันอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นที่สร้างสรรค์อย่างที่สุดเลยก็ว่าได้